ขอเชิญทุกท่านมาพบการกลับมาของมือถือฟาสไลท์โนเกีย81104Gและนี่คือการกลับมาของความคลาสสิกนะครับโนเกีย81104Gมือถือฟาสไลท์ในตำนานนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทาง HMD Global นำกลับมาทำใหม่นะครับตัวเครื่องนี้มีขนาดย่อส่วนเล็กกว่ารุ่นเก่านะครับแต่ว่าเรื่องของดีไซน์ความโค้งเป็นกล้วยหอมที่เป็นสัญลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์เขาเนี่ยยังอยู่ส่วนหน้าจอเนี่ยจะเล็กจิ๋วนิดนึงขนาดแค่ 2.4 นิ้วเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนครับไม่ต้องไปแตะหน้าจอแตะไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันมีปุ่มกดให้ใช้งานถึงแม้มันจะไม่ใช่สมาร์ทโฟน Android นะครับแต่ก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทฟีเจอร์ OS นะครับในตัวเครื่องเนี่ยก็มีระบบ OS อยู่นั่นก็คือ KaiOS แถมข้างในตัวเครื่องก็ยังมีชิปเซ็ตนะครับใช้ Qualcomm 205มี GPU เป็น Adreno 304ซะด้วยแปลว่าหน่อยความจำภายในนี่ก็อาจจะเล็กจิ๋วนิดนึงมีแรมอยู่แค่512เมกะไบต์แล้วก็มีรอมอยู่ที่4กิกะไบต์แต่ก็สามารถเติมได้ด้วย Micro SD สูงสุดที่64กิกะไบต์ฝาหลังของรุ่นนี้สามารถแกะออกได้นะครับแล้วก็สามารถจะแกะแบตเตอรี่ออกมาเพื่อเปลี่ยนก้อนใหม่ได้ด้วยซึ่งช่องใส่ซิมและใส่ Micro SD ก็อยู่ที่ด้านหลังนี่นะครับที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีกล้องให้ใช้งานด้วยนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลแล้วก็มี LED Flash ให้1ดวงสามารถใช้ถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะตัวเครื่อง 81104G นะครับรองรับการใช้งาน2ซิมเป็น1ไมโครซิมและ1นาโนซิมนะครับโดยสามารถจะเกาะสัญญาณ 4G ที่ซิมหลักและซิมรองจะเกาะเป็น 2G นะครับแบตเตอรี่มีความจุ 1,500 มิลลิแอมป์นะครับสามารถชาร์จได้ผ่านสายไมโคร USB มีช่องหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรให้ตัวเครื่องรองรับบลูทูธมี GPS นะครับที่สำคัญคือมี Wi-Fi สามารถใช้เป็น Wi-Fi Hotspot ได้ด้วยส่วนของระบบปฏิบัติการ KaiOS นะครับสามารถจะเชื่อมต่อกับ Google Account ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะซิงค์ข้อมูลนะครับรายชื่อโทรศัพท์ที่เก็บไว้ใน Gmail หรือว่า Google Account ของเราได้โดยความที่มันเป็นมือถือปุ่มกดนะครับดีไซน์คลาสสิกแบบนี้เนี่ยคาดว่าผู้ใหญ่หลายคนหรือใครที่เกิดทันในยุคโนเกียอาจจะชอบกันแน่นอนที่สำคัญก็คือมันมีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันนะครับคือสามารถที่จะเอาเจ้า 81104G เนี่ยไปทำเป็น Wi-Fi Hotspot นะครับโดยทางโนเกียทดสอบออกมาแล้วสามารถเปิด Hotspot ได้ 4-6 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เชื่อมต่อได้ถึง8เครื่องเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังสามารถเล่นโซเชียลได้นะครับเชื่อมต่อกับ Facebook ได้มีแอปมีเกมให้ดาวน์โหลดเพิ่มได้ด้วยนะครับแต่ส่วน App Store เนี่ยจะเป็นของ KaiOS นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีแอปหรือเกมเยอะเท่ากับพวกฝั่งของ Android หรือว่า iPhoneแต่ที่แน่ครับมีเกมงูติดตั้มให้ตั้งแต่ออกมาจากโรงงานเลยตอนนี้โนเกีย 81104G มีวางขายเรียบร้อยแล้วนะครับราคา 2,400 บาทเป็นสีดำนะครับส่วนใครที่อยากได้สีเหลืองเหมือนกล้วยหอมนะครับก็ต้องรอวันที่24พฤษภาคมนี้ครับวางขายในงาน Mobile Expo เป็นครั้งแรก